สำหรับแนวะคำถามคำตอบท้ายบทเรียนนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกลยุทธนะ์เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะ ก็คือนะคะการที่องค์การได้รู้จักนะคะถึงจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมนะคะเพื่อสนับสนุน จุดเด่นนั้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การนะคะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ข้อต่อไปนะคะก็คือเราต้องนอกจากดูในฝั่งผู้ขายแล้วเราก็ต้องไปดูในฝั่งของผู้ซื้อด้วยว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคมีลักษณะพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนะองค์การจึงน,ะะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปวางแผนเพื่อที่จะกําหนดกลยุทธ์ ที่องค์การจะมุ่งหน้าหรือว่าดำเนินไปนะคะในส่วนที่สองนะคะในเรื่องของการ define ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วนะคะว่าองค์การอาจจะนะคะดึงความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านราคานะคะอย่างเช่นเ,เป็นเ,เป็น price leader ในตลาดอย่างนี้นะคะ ก็จริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องขายสินค้าที่ราคาถูกเสมอไปสินค้าราคาแพงก็สามารถเป็นผู้นําตลาดในด้านราคาได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น Apple ที่จัดจาหน่าย iPhone นะคะก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเช่นกัน,นแต่ว่าเขามันก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเขาคือเขาจับกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงนะคะด้วยการที่ Apple ก็เน้นความแตกต่างของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สอดรับกับเรื่องการตั้งราคาที่สูงในตลาด ะะส่วนองค์การที่เน้นในเรื่อง pricing strategy เหมือนกันนะคะแต่ว่าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Apple นะคะก็เช่นโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์ของเซี o ยวมีนะคะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในราคาที่ถูกนะคะไม่ใช่ราคาพรีเมียมแบบที่ Apple ทำนะแต่ว่าเขาก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เขาจัดจาหน่ายนั่นก็คือประเทศอินเดียนะ,ะซึ่ง Xiaomi, เ i a o m i มี ไปตีตลาดประเทศอินเดียได้แล้วก็มีรายได้แซงแอปเปลแบบที่ไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น t a r ์เกตมาร์เกหรือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักเป็นกลุ่มที่องค์การตั้งเป้าไว้ว่านี่แหละนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะจากนั้น พอเรา,เอาได้ในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะมุ่งหน้าไปแล้วเป็นทิศทางของบริษัทแล้วนะคะเราก็ไปทําการออนะคะเรียกว่า brainstorm นะคะหรือว่ารวบรวมนะแนวคิดต่างๆของออพนักงานในบริษัทนะคะก็คือมาช่วยกันคิดว่าจะมีการออกแบบกระบวนการในะการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไรเพื่อที่จะให้สนับสนุนกลยุทธ์หลักของบริษัทนะคะอย่างเช่นบริษัทที่ดําเนินการในเรื่องการประหยัดต้นทุนนะคะเราก็ต้องนะะช่วยการออกแบบวิธีการดําเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน s t r a t e g ตรงนี้นะคะว่าทุกอย่างก็ควรจะต้องออทําให้มันต้นทุนต่ำเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็เป็นการที่นะคะเอาไปล่างนะคะพอล่างเป็น ก่อนที่จะออกเป็นแผนหรือนโยบายล่างแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ Spider Man. นะคะเมื่อตรวจสอบแล้วฝ่ายบริหารโอเคนะคะเห็นด้วยว่าสามารถนําไปใช้ได้และมันสอดคล้องกับแผนหลักของบริษัทหรือวิชั่นนะคะหรือว่าแนวคิดหลักของบริษัทก็ให้นําไปดําเนินการได้นะคะเมื่อนําไปดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของบริษัทแล้วนะคะก็อย่าลืมว่านะคะจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือ Test and Learn หรือขั้นตอนการ อิวัลูเอนะคะหรือว่าการประเมินผลกิจกรรมที่เราได้ออกแบบมานะคะว่ามันเกิดมันเกิดผลดีหรือว่าผลเสียยังไงมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์แล้วก็นำไปใช้ในองค์การนะคะส่วนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มอีอิทธิพลต่อการที่องค์การจะกำหนดกลยุทธ์นะคะก็ สามารถอิงมาจากข้อแรกได้เลยนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ดูนะคะได้จากลูกค้าหลักในตลาดของเรานะคะว่าลูกค้ามีความต้องการเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถนําสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะกําหนดกลยุทธ์ได้นะคะจากนั้นก็ดูในเรื่องของอความมุ่งหวังของผู้บริหารนะคะว่าต้องการที่จะนะคะประสบความสําเร็จหรือว่ามีมีเป้าประสงค์อย่างไรในการทําธุรกิจ ะะจากนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนะคะหรือว่าสเต็กโฮเดอร์เนาะซึ่งก็นะคะออไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะพนักงานในบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าล้วนเป็นสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจทั้งสิ้นนะคะ จากนั้นก็จะต้องดูในเรื่องของคู่แข่งนะคะยิ่งโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีคู่แข่งมากด้วยซ้ำนะคะก็ต้องดูด้วยว่านโยบายของคู่แข่งเป็นยังไงการกําหนดราคาสินค้าในตลาดของคู่แข่งนะคะหรือเทคโนโลยีของคู่แข่งไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่ง ที่องค์การจําเป็นต้องพิจารณานะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็คือนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของเราด้วยนะคะว่าขามีนโยบายสนับสนุนสินค้าหรือบริการในหมวดที่เราเลือกลงทุนหรือไม่นะคะคราวนี้เหล่านี้นะคะคือปัจจัยที่องค์การจะสามารถนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธ์ขององค์การได้นะจากนั้นนะคะผลเสียข้อที่3นะคะผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับองค์การที่ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือการขาด แผนกลยุทธ์ที่ดนะีก็สามารถทําให้เกิดความสูญเสียได้ใน5เรื่องด้วยกันนะคะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของผลเสีย5ข้อนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อแรกก็คือ over production การผลิตเกินกว่าความต้องการในตลาดนะคะข้อที่2ก็คือนะกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดการทํางานซ้ําซ้อนการสิ้นเปลืองเวลาในการผลิต อันที่3นะคะก็คือข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าทําให้สินค้านะคะไม่ตรงตามมาตรฐานหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือจําเป็นต้องผลิตใหม่อันนี้ก็เสียต้นทุนในการผลิตเสียเวลาเสียกําลังคนด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อ4ก็คือความล่าช้าในการผลิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ยืดเยื้อหรือว่าเสียเวลาในการรอคอยมากนะคะจากนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบ Transportation หรือการขนส่งสินค้าซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้นะคะ นี่เป็นการสูญเสียห้าเรื่องค่ะสำหรับนะคะออคำถามท้าโบทในส่วนของเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการดำเนินพิธ,ธีการทางศุลกากรเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกนะคะ นนให้นักศึกษาไปศึกษาดูในในในหนังสือนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ทําเป็นแผนผังด้วยซ้ำนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยขั้นตอนมันก็ง่ายขึ้นมากเพราะว่า,ะะาผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าเนี้ยสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็นะซับมิตหรือว่ายื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ e-custom ของกรมศุลก,กากรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ลดระยะเวลาในการนะคะในการปฏิบัติมากขึ้น แต่ถ้านะคะเราไม่มีความถนัดก็อย่างที่อาจารย์บอกสามารถไปพึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนได้ก็คือบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดโฟร์เวิร์เดอร์ต่างๆนะคะคราวนี้ขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรน,นะคะได้มีเป็น,ปนกราฟเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปศึกษาได้ทั้งการนำเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะส่วนรายการเอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกนะคะก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากมันมีหลายตัวมากเลยนะคะ นะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีราคาสินค้าอันนี้อาจารย์ ใส่ไว้ในตำราแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างนะคะก็คือมีหน้าตาเอกสารมาให้ดูด้วยนะคะบัญชีราคาสินค้าหรือ commercial invoice คำว่า invoice ก็คือใบเสร็จนะะอันนี้ก็คือใบเสร็จสุดท้ายที่ต้องแนบไปด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ให้รู้ว่าสินค้านี้ได้มีการชำระเงินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีบัญชีรายละเอียดสินค้าหรือ H ี i p o r นะคะก็คือ packing list รายการที่ทาการบรรจุลงในในกล่องในลังนะคะหรือในแพ็กเกจนั้นมีอะไรบ้างใบาตาส่งสินค้านะคะเป็นเอกสารเอกสารอ,อีกตัวนึง ที่สำคัญก็คือ,เ,อเรียกย่อๆว่าใบ BL หรือว่า Bill of l a d i n g นะคะก็สำหรับเป็นเ,เป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งสินค้าออกให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อเป็นนะคะหลักฐานว่าเขารับที่จะขนส่งสินค้าให้เราแล้วนะคะรวมถึงใบนี้เราต้องส่งให้ปลายทางด้วยเพื่อที่เขาจะไปติดต่อยื่นใบนี้ต่อกมรมศืลอกากรเพื่อขอปล่อยสินค้าได้ นะคะก็จะมีเอกสารสําคัญหลายๆตัวแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของนําเข้าหรือส่งออกนะคะแต่ว่าใบหนึ่งที่สําคัญที่ต้องที่ต้องอที่ต้องมีนะคะก็คือใบอนุญาต ในการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนเอกสารอีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่ลืมไปได้นะคะคือ Certificate of Origin E นะคะที่เอาใบฟอร์ม E มาให้ดูแล้วพูดถึงฟ e. อร์ม E บ่อยเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากในปัจจุบนันฟอร์ม E เนี่ยเป็นใบขอลดหย่อนภาษีนะคะโดยการแสดงแหล่งกําเนิดของสินค้าว่านะคะสินค้านั้นมีการใช้วัตถุดิบนะคะหรือมีการผลิตในประเทศที่ได้รับการ ะะยกเว้นจา,นะะจ,าจากข้อตกลงนะระหว่างอ,อาเซียนกับจีนนะะว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็น0%ในหมวดสินค้าซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะะซึ่งก็สามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบให้ได้แต่ว่าใบฟอร์ม E จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยให้มีความถูกต้องในลักษณะทุกตัวอักษรนะะเพราะไม่งั้นก็นะะทางกรมศุลกากรเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอลดหย่อนภาษีของผู้นาเข้าได้ สำหรับแนวการตอบของคำถามในหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันครับตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของ8.1.1นะครับเรื่องของพื้นฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับถ้าถามว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะเป็นการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลสารสนเทศข้อใดคือปลายน้ําในการไหลของการเงินจาได้ไหมครับว่าการไหลมี3อย่าง นะครับคือการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลข่าวสารการไหลของผลิตภัณฑ์จะไหลาจากซัพพลายเออร์ไปที่ลูกค้าถูกไหมครับต้นน้ําคือซัพพลายเออร์ปลายน้ําคือลูกค้าย้อนกลับครับการเงินจะเป็นการไหลจากลูกค้าไปถึงซัพพลายเออร์จำได้ไหมครับเพราะย้อนทางกันอยู่ดังนั้นต้นน้ําของการเงินก็คือ ลูกค้าปลายน้ำของการเงินก็คือซัพพลายเออร์เห็นไหมครับง่ายๆนะครับถึงบอกครับว่าเข้าใจหลักการแล้วคำถามง่ายมากครับอลองดูต่อนะครับถ้าในเรื่องของ8.1.3ครับระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับโจถามว่าในการดำเนินง,งาน ด้วยการใช้หว่วงโซ่อุปทานนั้นนะครับจะต้องมีการแบ่งระดับงานเพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อใดคือสิ่งที่ต้องใช้ในระดับยุทธวิธีครับอันนี้อาจต้องใช้ความจำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะครับเจนว่าระดับของหว่วงโซ่อุปทานจะมีสามร,ระดับถูกไหมครับก็คือระดับที่เป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นจำได้ไหมครับ ระดับยาวคือกลยุทธ์นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายระดับยุววิธีเดียกกลางจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับต่างๆครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการวางแผนถูกไหมครับและถ้าเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการจะเป็นเรื่องของการทํางานเลยดังนั้นน่กจเจนนะครับว่าถ้าเรามองโจทย์แค่นี้นะครับเรื่องนโยบายอันแรกชัดเจนถูกไหมครับก็คือเป็นระดับ ยุทธวิธีนรืช่องทางการการะจายสินค้าต่างๆนะครับก็คือเป็นระดับกลยุทธ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดตลาดก,การผลิตจัดตลาดเครื่องจักรเองจัดเส้นทางจัดส่ง,ง,งพวกนี้ก็เป็นระดับล่างถูกไหมครับดังน,นั้นแน่นอะนครับคำตอบก็คือการวางแผนการผลิตนั่นเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะครับในเรื่องของ8.1.4นะครับในเรื่องของ ปรากฏการแท้ม้านะครับหรือเรียกเรียกว่าบูวิฟเอฟเฟกนะครับโจทย์ถามว่าในการใช้การจัดการของสู่ประธานทําการแก้ไขปัญหาในการบริหารการผลิตจากปรากฏการแท้ม้าจะต้องมีการทําในข้อใดครับข้อที่1ครับใช้ข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องข้อ2ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อ3เน้นใช้ข้อมูลการผลิตครับ ข้อ c มีการเก็บสินค้าคงคลังจํานวนมากเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าและข้อสุดท้ายก็คือทํางานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการนะครับจะได้ไหมครับว่าถ้าเราจําหลักการของการจัดก,การของสุขประธานได้มันคือการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การมากกว่า1องค์การขึ้นก็คือ2ขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่สองเดียวกันในที่ต่างกันนะครับและ ต้องให้ทำงานประสานกันจากข้อมูลเห็นตรงกันดังนั้นเห็นครับว่า4ข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการทํางานตัวใครตัวมันครับน่นอนครับคำตอบก็คือข้อ5นะครับก็คือทํางานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการอันนี้คือจุดหลักเลยนะครับของการจัดก,การของโซ่ประทานซึ่งแน่นอนครับก็ทําทให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์แท้มานั่นเอง ต่อมานะครับในเรื่องของ8.2.1ครับสมมติว่าเราคุยเรื่องของแบบจำลองการวางแผนและการดาเนินงานห่วงโซ่ปุปทานครับในการพิจารณาจากโครงสร้างของห่วงโซ่ปุปทานข้อใดเป็นลักษณะของห่วงโซ่ปุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตนะครับคำตอบคือนะครับอันแรกพวกเกี่ยวข้องหลักคือสไลเออร์ 2. ผู้กเกี่ยวข้องหลักคือผู้ผลิต 3. ผู้กเกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้า 4. มีการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบและข้อสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการในการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจะได้นะครับถ้าเรามองจากโจทย์เห็นว่าเป็นลักษณะของโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่า ข้อควรระวังก็คือในการเข้าสู่จะมีอยู่3อย่างถูกไหมครับคือเข้าสู่ผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการและเข้าสู่การกระจายสินค้าลูกค้าท่นเองดังนั้นนะครับถ้าเข้าสู่ผู้ผลิตนะครับคนที่เอาของให้ผู้ผลิตก็คือซัพพลายเออร์เองดังนั้นนะครับคำตอบก็คือผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือซัพพลายเออร์ข้อควรระวังที่ผมเคยแจ้งไว้ก็คือข้อ2ครับผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตอันนี้จะไม่ใช่ในส่วนของ ห่วงโซ่ปูทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตนะครับแต่จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการผลิตนะครับจำได้นะครับนันจะสับสนนะครับส่วนผู้เกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้าก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่ปูทานที่เข้าสู่การกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าท่นเองนะครับส่วนข้อ4ข้อ5นะครับที่บอกว่ามีการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบนั่นคือ เป็นกระบวนการในการผลิตเองถูกไหมครับก็คือข้อ2ในกระบวนการนะครับและในเรื่องของกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงนะครับคำถามถาม,ถามว่าครับในกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานสามารถแบ่งได้2แบบหลักก็คือ กระบ,บวนการดึงและกระบ,บวนการผลักข้อใดคือลักษณะในห่วงโซ่อุปทานแบบดึง 1. เป็นการไหลาจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้า 2. ผู้ผลิตใช้ข้อมูลจากกำสั่งซื้อของคทางสินค้า 3. ได้ประโยชน์จากการผลิตครั้งมากๆ 4. เป็นการตลาดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายคือมีการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจากผู้ค้าส่ง จำได้ไหมครับว่าแบบผลักและแบบดึงผลักและดึงหมายถึงใครนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการง่ายๆครับแบบผลักก็คือผลักจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้านะครับแบบดึงจะหมายถึงดึงจากความต้องการลูกค้าไปสู่ผู้ผลิตดังนั้นครับในข้อนี้โจทย์ถามเรื่องของลักษณะห่วงโซ่ทานแบบดึงดังนั้นนะครับเห็นครับว่า ในข้อ1นเป็นการไหลาจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้าก็คือผลักถูกไหมครับจากซัพพลายเออร์ไปลูกค้าอันที่2คือใช้คําสั่งซื้อนะครับจากคลางสินค้าถูกต้องไหมครับอพอาอยู่หรือครับแบบดึงคือต้องดึงคําสั่งซื้อมาจากลูกค้านะครับอันที่3คือได้ประโยชน์ผลิตมากๆอันนี้แบบผลักถูกไหมครับเพราะอย่างที่จําได้นะทฤษฎีแบบผลักก็คือเราผลิตเยอะๆแล้วเราผลักไปให้ลูกค้าต้นทุนจะถูก และข้อที่5นะครับส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตผู้บริโภคเหมือนกันครับก็คือจากผู้ผลิตส่งไปดังนั้นคําตอบคือข้อ4ครับเป็นการตลาดที่มีลูกค้าศูนย์กลางนั่นคือเราดึงจากความต้องการของลูกค้าหลักนั่นเองเห็นไหมครับว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจในในโครงสร้างในหลักการของมันนะครับคำตอบเนี่ยแม้จะหลอกกันก็ตามนะครับง่ายมากเลยครับข้อสุดนะครับ อีกข้อหนึ่งครับในข้อ8.3.2ครับในเรื่องของการเพิ่มสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยห่วงโซ่อุปทานจำได้นะครับว่าห่วงโซ่อุปทานจะแบ่งกิจกรรม2อย่างเป็นกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจในกิจกรรมก่อนครับว่าหลักคืออะไรสนับสนุนคืออะไรนะครับโจทย์ถามแค่ว่าข้อใดเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลักของห่วงโซ่อุปทานเอโทษครับห่วงโซ่คุณค่า นั้นจาได้นะครับกิจกรรมหลักของห่วงโซ่คุณค่าก็คือกิจกรรมหลักของธุรกรมนั่นเองก็คือหาของขายของเก็บเงินตามลูกค้าให้ได้ดังนั้นกิจกรรมหลักแน่นอนครับก็คือ1เรื่องของการนําเข้าครับวัตถุดิบนะครับสคือเรื่องของการผลิต3เรื่องของการจัดสินค้า4เรื่องของการขายการตลาดและ5สุดท้ายคือเรื่องของ การติดตามผลนะครับดังนั้นแน่นอนครับในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองครับก็คือเรื่องของการบริการหลักการขายนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับการตอบคําถามง่ายจริงๆครับครับต่อไปเป็นแนวตอบขอ,ของการทดสอบของหน่วยที่9้านะครับเพื่อนักศึกษาเข้าใจหรือมองมองในการที่จะตอบแบบสอบถามหรือในตอนทดสอบได้นะครับแนว,ว,ว,วตอบในคำถามแรกเนี่ย ขาถามว่าผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความพระทับใจลูกค้าจากเป็นปัจจัยข้อใดในการศึกษาความต้องการลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์นะครับเห็นก็าถามความประทับใจนะครับความประทับใจความประทับใจหมายความว่าถ้ามองจากคําถามเนี่ยนะจะแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้าเคยประสบกับของเราเนี่ยประทับใจอะไรหรือไม่ไม่ใช่ไปเจอแล้วประทับใจไม่มีครับคือสินค้าเนี่ยลูกสินค้าลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใับใจลูกค้าต้องมีการใช้มาก่อนนั้นการใช้มาก่อนเนี่ยหมายความว่า สินค้าด้านนั้นน่ะมันต้องสามารถลูกค้ามีความพึงพอใจยังไงต้องกลับไปซื้อนะครับนั้นพอเราเห็นข้อมูลอย่างนี้ปุ๊บแต่เราเห็นว่าถ้าบอกการทํามาสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่อาจจะไม่ประทับใจก็ได้เพราะลูกค้าไม่เห็นต้องซื้อที่ไปใช้งานได้หรือราคาเนี่ยบางทีไม่ประทับใจเพราะยังไม่รู้คุณค่าของสินค้าสารความสะดวกสบายบางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซื้อไปแล้วสะดวกสบายไหมได้เป็นภาระไหมหรือการออกแบบการออกแบบเนี่ยประทับใจไหม บางอย่างเราดูเห็นแค่ประทับใจแต่ว่าความประทับใจในแงการด้านของสินค้าเนี่ยเราถึงว่าสิ่งประทับใจนั้นอยู่ในความลึกของลูกค้าคือประทับใจเห็นแล้วต้องความต้องการเลยนะครับหรือมีประสบการณ์นั้นเลยนั้นโจทย์ข้อนี้จะต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้สินค้าและมีความประทับใจอย่างไรนะครับนั้นใ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 นทางธุรกิจเราจะมองว่าความประทับใจลูกค้าเนี่ยคือต้องเป็นความโจรับคลดีที่ลูกค้ามีต่อสินค้าเท่านั้นนะครับ นั้นข้อนี้คือตอบประสบการณ์นะครับต่อมาเรื่องประเภทพฤติกรรมการซื้อลูกค้าในข้อไหนที่แสดงออกว่าถึงบุคลิกภาพและชนชั้นทางสังคมของบุคคลนั้นนักสัยว่าพฤติกรรมที่การซื้อซร้อนเป็นอย่างไรนะครับกว่าจะซื้อได้ซื้อของแพงนะจะออกหรือคือที่สองพฤติกรรมคือซื้อแล้วลงอย่างไม่แน่นอนนะครับซื้อซื้อแล้วก็นานทีซื้อทีซื้อซื้อเป็นนิสัยหรือซื้อความหลากหลายแสดงความหลากหลายในการซื้อ ข้อที่เนี่ยพฤติการการซื้อซ่อนเลนเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคําถามรวงคําตอบรวมนะครับพฤติกรรมไม่มีตัวนี้นั้นเห็นไหมบางคนบอกเฮ้ยมันซ่อนเลนก็เหมือนซับซ้อนบ่าไม่ใช่นะครับซ่อนเลนก็คืออยู่ภายในลูกค้าไม่นั้นข้อ5เนี่ยไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับนั้นจะเห็นว่าถ้าลูกค้าเนี่ยที่ผมที่ผมเคยอธิบายว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่ซับซ้อนว่าซื้อสินค้าราคาแพงแบรนด์เ네นม นั้นคนซื้อแบงนกน์เสมอว่าเขามีชนเขาถือว่าเขามีชนชั้นทางสังคมที่ท,ที่ที่มองถือว่าอีกสถานะหนึ่งนะครับนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในว่าวันเนี้ยเราเราอยู่ในชนชั้นกลางเราเพิ่งทํางานเราอยู่ในชนชั้นกลางมีงานทําแต่เมื่อวันใดที่เราเราซื้อสินค้าแบนด์เนมมาใช้เนี่ยซื้อแบนก์เนมนเราจะถูกมองไม่ใช่ชนชั้นกลางแล้วเป็นคนชั้นสูงเพราะอะไรเพราะเรามีกําลังซื้อมีอไรายได้ที่มากกว่านั้นถือว่าเป็นการซื้อทางซับซ้อน คือกาะตัดสินใจซื้อเนี่ยในนานแต่ว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยยอมซื้อราคาสูงเพื่ออะไรเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมตัวเองขึ้นมานะครับนั้นเป็นการซื้อที่ซับซ้อนนะครับ2คือต่อมาคือบริษัทดําเนินการอย่างเหมาะส,สมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับจัดอยู่ในวัตถุสงค์ข้อใดในการวิจัยการตลาดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ารักษา,าดูว่าบริษัทเนี่ย จะวิจัยยังไงเพื่อให้สามารถแข่งขันต่อสองกลยุทธ์ลูกค้าคู่แข่งขันได้ว่าลูกค้าคู่แข่งขันบอกว่าท,ทําทางการลดราคาเราจะกาําหนดกลยุทธ์ยังไงนะครับจะปรับปรุงคุณภาพไหมนะหรือจะกาหนดนโยบายราคาใหม่หรือแข่งขันยังมีสภาพหรือสร้างสังานผู้บริโภคชั้นสูงหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นคําตอบวันเนี้ยจะอยู่ที่การแข่งขันยังมีสภาพนักศึกษาดูได้ว่กากลยุทธ์เนี่ยเขาเขียนว่ากลยุทธ์ของคู่แข่งขันนะครับ เพื่อตอบสนองกนด้ยวย้นกันหมายความว่าเราต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันเราให้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถ้าเราปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วแข่งขันคู่่อสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่ประโยชน์ที่จะปรับปรุงนะครับหรือนโยบายราคาสินค้าเนี่ยนะครับเราเราเรากำหนดของเราโดยไม่แข่งขัน้ก็มีประโยชน์นะครับหรือประสานงานเพื่อประโยชน์เ,เนี่ยชั้นสูงเนี่ยเพื่อให้ซื้อสินค้าเราก็ไม่ใช่นะครับ วิเคราะห์ภาพไปรอบเลยนั้นเราต้องลูกค้าจะแข่งขันลูกค้าได้นะต้องดูว่าเราวางกลยุทธ์ยังไงแข่งขันยังไงที่มีสิธิภาเมื่าลูกค้าทาสินลดราคามาเราจะกลยุทธ์ลดราคาสู้ไหมหรือลูกค้าสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เราใช้กลยุทธ์แข่งขันทั้งแตกต่างผลิตภัณฑ์ไหมต่างต่างพวกนี้นั้นถ้ามีการแข่งขันมากอไหรเป็นยุทธการแข่งขันทันทีนะครับต่อมาคือข้อขอ,อต,ต่างบริษัทเอกำหนดให้ลดเมื่อส่งสินค้าเสร็จจะต้องรับจ้างบรรทุกสินค้ากลับมา จะเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในข้อใดนะครับนักศษาเห็นว่าบหมอนว,ว่าลดถึงค้าสเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับมากลับมาเนี่ยทำให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งอย่างน้อยๆรถก็วิ่งไปแล้วนะครับไม่สร้างบนภาวะแล้วนะครับนั้นถ้ากลับมาเนี่ยมันก็หมายความว่าบริษัทลดต้นทุนบริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่ม รถก็ไม่ตีเปล่ากลับมาคือไม่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนกลับมานะครับนั้นกลุ่รคนนี้บริการใช่ไหมบริการหมายความว่าเราผู้ปลายทางพอใจกับบริการของเรานะครับวิแบงส่วนตลาดหมายความว่าเราสามารถทำกลยุนี้ไนดะ้สามารถแย่งตลาดได้ส่วนแบ่งตลาดได้กลุ่มคุณภาพหมายความว่าเราสร้างสินค้าที่มีคุณภาพได้ข้อที่ห้าคือกลุ่มที่ส่งมอบเห็นว่าในข้อนี้นะครับมันมีหล่ออยู่2ตัว คือสิ่งแรกคือส่งสินค้าเสร็จนะครับนี่คือกลุการส่งมอบแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้บรรทุกกลับมาบรรทุกสินค้ากลับมาหมายความว่าส่งสเสร็จแล้วกลยุทธเดียส่งเสร็จแล้วนั้นกลยุธข้อนี้คืออะไรคือพิจารณาที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมคือรถเนี่ยไม่ตีเป่าวกลวับมา,าอย่างไรก็ไว้ต้องสร้างมนลภาวะาทางพิษทางถนนเพิ่มขึ้นโดยที่สูญเสียแฉเป่ามาว่า บริษัทจ่ายน้ำมันหนึ่งร้อยบาทขับรถกลับมาถ้าไม่มีอะไรขนมาเนี่ยก็เสียหนึ่งร้อยบาทไปเลยแต่ถ้าขนกลับมาอาจจะได้มากกว่าหนึ่งร้อยนั้นต้นทุนเนี่ยบริษัทได้ไปทั้งไปทั้งกลับแล้วก็สร้างมวลชีวิตมวลภาวะเป็นพิษในถนนเนี่ยเท่าเดิมนะครับนั้นข้อสอบพวกนี้มันมีหลอกสองงานคือกลยุทธ์การส่งมอบกลยุทธ์การผลิตฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนักศากษาต้องดูว่าส่งเสร็จแล้วนะขากลับมานะครับถ้าส่งอย่างเดียวเนี่ยการจะส่งนะครับ ต่อมาคือแนวคิดก,การที่บริษัทพัฒนาพิมพ์วรรณโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นจัดเป็นความสชืัญในข้อใดในการพัฒนาสินค้านะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมันม่นหมายความว่าเราพัฒนาให้ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วเห็นสินค้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยต้องซื้อยี่ห้อนี้เหมือนว่านักศึกษาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเรียนหนังสือโดยที่ทำแบบด้วยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามสทเนี่ย อ่าเป็นมีผลิตภัณฑ์ในที่ตรงกับเรานั้นเราเชื่อมั่นว่ามอทอมาเรียนมอทอเราจบปริญญาตรีเหมือนกันหรือปริญญาโทรปริญญาเอกเหมือนกันนะครับนั้นต้องสร้างความเชื่อมันน่นยังไงนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยจากความทาัคอนแน่นไรยอดขายใช่ไหมไม่ใช่ยอดขายอยู่กันใช้ง,งานก็เราก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับในเชื่อมัน่นที่ผมบอกว่าความเชื่อมั่นของของผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความพักดีจงรักภักดีในในส่วนลึกอย่างลึกซึ้งต่อสินค้านั้นอัตางาบเพิ่มขึ้นไหม ก็ไม่ได้นะอันที่ถูกคือความพักดีต่ผลิตภัณฑ์น,นั้นเพิ่มขึ้นหมายควราะว่าถ้าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยซื้อรถยนต์ต้องซื้อยี่ห้อนี้นะทั้งชีวิตฉันฉันเชื่อมั่นว่ามันดีที่สุดเวลาขายต่อได้ราคาที่สุดเนี่ยคือความเชื่อมั่นซื้อกี่ครั้งก็ซื้อยี่ห้อนี้นะครับนะครับนะนั้นหลังจากซื้อแล้วเนี่ยโอกาสขายต่อเป็นไงจะเห็นว่า เราต้องว่าว่าความเชื่อมั่นก่อนโอกาสที่ขายต่อจะมีมากขึ้นนะครับสายที่สองคือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่จัดเป็นกจกณฑ์กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสามารถตอบสนองความ,มวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทต,ต้องการอะไรนะครับนั้นเราเห็นว่าในการที่กรพัฒนากระบวนการเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ในกระดาษนะครับยังอยูยในะใครคิดอยู่ คัดกรองความคิดความคิดด้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดการทดสอบเป็นอย่างไรแล้วก็พัฒนารู้เสร็จแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจว่าสินค้าเราเนี่ยนะสินค้าเราพัฒนาใหม่มาเนี่ยจริงๆแล้วตอบธุรกิจได้ไหมนะครับเป็นการพิจารณาวิเคราะห์ของธุรกิจนะครับต่อมาคือวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์นะนะครับเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบให้แก่ลูกผู้บริโภคจัดเป็นยานในขั้นใดในวัตถุใน,ใน,ใ,นในช่วงของการพัฒนาวงจร ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับส่งมอบการพัฒนาไม่ใช่อยู่ในแ l a นอยู่การแนะนํายังไม่ใช่เพราะเราเพิ่มนำสินค้าการจเจริญเต,ต,ต,ติบโตนะครับจริงๆแล้วอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเพราะอะไรนะเพราะเราต้องนําสินค้าเนี่ยส่งมอบให้ลูกค้าไวที่สุดเพราะอะไรเพราะการช่วงเติบโตเนี่ยมันจะแข่งข,ขันสูงนั้นการส่งมอบให้ลูกค้าจะถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในช่วงการเจริญเติบโตนะครับครับนั้นในแนวตอบเนี่ยนักศึกษาพิจารณาจากจากข้อมูลดูนะครับ สวัสดีครับ